โต Channel สวัสดีครับพบกับผมนัทปิ่นโตในเกม Resident Evil 7ครับหรือว่า Biohazard ภาค7นั่นเองครับอันนี้เนี่ยเขาใช้ชื่อว่า Beginning Hour คือเป็นตัวเดโมนะครับที่ให้ผู้เล่นสามารถดาวน์โหลดมาเล่นได้แล้วบน PC ครับเข้า Steam ไปปุ๊บก็จะเจอเลยวันนี้ผมก็เลยถือโอกาสโหลดมาเล่นดูครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าภาคนี้จัดหนักให้เราแค่ไหนนะครับเขาบอกว่าภาคนี้เหมือนแบบพยายามดึงเอาความน่ากลัวของภาคแรกกลับมาทั้งหมดเลยนะครับไปเป็นแบบ survival horror เต็มตัวนี่คือภาพบันทึกของห้องครัวครับถูกค้นพบในบ้านหลังเดียวกันภาพในบ้านหลังเดียวกันกับที่เจอเทปนะครับนี่คือ footage ผมไม่ได้ขยับเมาส์ไว้นะมันเลื่อนเองหมดเลยดูเหมือนจะมีคน2คนอยู่ในบ้านนะครับคนนึงอยู่หลังกล้องอีกคนนึงนอนอยู่ตรงนั้นครับบาดเจ็บโอ้ยไอคนถ่ายโดนผูกมืออยู่ด้วยครับทั้งคู่เลยนี่หว่า yeah. มีดดูเหมือนทั้งสองคนนี้ถูกจับมานะครับโอ้ยเดี๋ยวแม่งก็ผ่าเข้าไปโดนกูเสียวมีดแทนมึงเลยเนี่ยดูเหมือนจะมีคนมาครับแล้วภาพก็ตัดไปเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้ผมบังคับได้แล้วฮะมาแล้วว่ะ Resident Evil 7 teaser ครับ Beginning Hour ภาพสวยมากดูเหมือนว่าภาคนี้ใช้ RE engine นะครับเป็น engine ใหม่ที่เขาพัฒนาขึ้นมาเพื่อเกมนี้เลยนะครับคำสั่งคือให้หนีออกจากบ้านครับนี่คือรูปของคนในบ้านนี้ครับเราได้เห็นพวกเขาเหล่านี้แล้วในคลิปต่างๆมากมายใน YouTube นะครับก็เนื้อหาเกมจริงๆเนี่ยคือเหมือนกับผู้ชายคนหนึ่งนะครับสูญเสียเมียไปแล้วก็อยู่ดีๆเขาก็ไปเจอวิดีโอบางอย่างที่บ่งบอกว่าเมียเขายังมีชีวิตอยู่ที่นี่นะครับเขาก็เลยมาออกตามหาแต่ว่ากด F ไม่ได้ตรงนี้มีเครื่องเล่นวิดีโออยู่นะครับต้องหาเทปมาใส่ว่ะวิดีโอเทปแถวนี้มีหรือเปล่าอะไรอะ I shall dash them against the stone นะครับฉันควรพุ่งพวกมันเข้าไปกระแทกกับหินให้หมดหรือถ้าตีความได้หลายอย่างนะครับประโยคนี้เอามันไปฟาดหินอะไรอย่างเงี้ยเอาอะไรไปฟาดหินครับเดมแปลว่าพวกเขาพวกมันผมไม่รู้ว่าสื่อถึงอะไรตรงนี้มีเปียโนเอ้ากำลังจะเล่นแม่งปิดเฉยตรงนี้เหมือนจะมีตู้ไฟที่ฟิวขาดไปอันนึงนะครับเป็นไฟของบันไดนะสแตร์ตรงนี้ฟิวหายไปครับโอเคดูเหมือนเราจะมีไฟฉายอยู่กับตัวด้วยเนี่ยเหมือนจะมีคนมาว่ะมีเสียงเท้าเดินครับออกไปดูสิ Fไม่ออกไปเลยล่ะแง้มทำไมล่ะมีหลายทางเหลือเกินโอ้โหเฮ้ยเอาประตูปิดเองด้วยครับเยี่ยมเลยครับเหมือนเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตอนกลางวันนะเนี่ยแหมห้องนี้มีเลือดแล้วมีเสียงน้ำนะครับดูเหมือนเราจะสามารถใส่บางอย่างเข้าไปในนี้ได้ครับเหมือนเอาอะไรมาขันหรือเปล่าลิ้นชักกดไม่ลงเพราะมันไม่มีน้ำในแทงค์อ๋อเราต้องหาอะไรมาขันเพื่อเปิดน้ำลงไปในแทงค์ครับหาอะไรมาขันมีเศษผ้าหรือเศษเนื้อคนไม่รู้ว่าอยู่ในน้ำแล้วก็มีจักรยานด้วยครับหาอะไรมาขันเนาะดูที่กำแพงดิมีรูปหน้าคนเหมือนแบบโดนหมายหัวไว้เต็มไปหมดเลยครับไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่านะเหมือนจะเป็นรูปข่าวหรือรูปคนอะไรสักอย่างนึงโอเคกระสุนปืนจ้ากดแท็บเพื่อเปิดไอเทมกูไม่ได้ใช้จอยเว้ยเปิดไม่ได้ครับ
ต้องหาอะไรบางอย่างมาขันตรงนี้ไปดูกันบ้านมันมีเสียงพุ้งๆปังๆอะไรเต็มไปหมดเลยโน้ตบุ๊กเปล่าๆครับทำพรื้อบุหรี่โอ้ยไม่ให้บุหรี่กระสุนปืนมีแต่กระสุนปืนแล้วไหนปืนไม่ให้ปืนให้กูป้องกันตัวเลยโอ้ทางลงมืดๆตรงนั้นคือตู้ที่ว่างเปล่าครับล็อกครับโอเคคงต้องขายพาร์เซลก่อนครับสไตล์ Resident Evil เลยนะฮะคือคล้ายๆภาคแรกตรงที่ว่าต้องแบบหาทางแก้ขายพาร์เซลด้วยแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ต้องคอยระวังเอาตัวรอดด้วยนะครับนี่เหมือนจะเป็นห้องเก็บของมีอะไรที่เราหยิบใช้ได้ไหมมืดจุงกระเบยห้องหลายๆห้องแม่งถูกล็อกเอาไว้วะเปิดไม่ได้ครับผมจะพยายามค้นทั่วๆก่อนนะคือค่อยๆเล่นน่ะไม่รีบร้อนเกมพวกนี้นี่พลาดรายละเอียดไม่ได้ครับเดี๋ยวพลาดไปจุดหนึ่งนี่หากันยาวเลยห้องครัวมันมีเสียงอะไรขยับตลอดเลยวะถ้าเข้าใจไม่ผิดนี่คือห้องที่เห็นในวิดีโอนะครับแปลว่าเราไม่ใช่2คนนั้นนะไม่น่าใช่2คนในคลิปนะครับเพราะเรามองตัวเองก็ไม่เห็นอะไรเหมือนกันวะเปิดตู้เย็นได้เว้ยโอ้โหตู้เย็นโอ้โหแดกอะไรได้เนี่ยในเนี้ยเน่ามากครับอะไรอ่ะก้อนเนื้อเปียกๆไมโครเวฟว่าไงโอ้มึงเอาอีกามาอบในไมโครเวฟเปิดน้ำออกมาเป็นเลือดหมดเลยอ่ะคือทุกอย่างแม่งออกมาเป็นน้ำสนิมเลือดซากอาหารในหม้อโอ้โหกระจัวเชี่ยโอ้ถ้ากูเจอจริงๆนะเสียงใครเดินเสียงใครขยับปุ้งปุ้งปังวะแม่งปืนอยู่ไหนเนี่ย There are small keyhole ครับมีรูกุญแจเล็กๆแต่ไม่มีกุญแจดิแถวพื้นไม่มีกุญแจระแวงเสียงนี่แหละจริงนะเสียงกึกๆกักๆอะไรของมันเนี่ยไปต่อครับมีตู้ถูกล็อกอีกโอ้โหทุกอย่างทุกอย่างไม่ง่ายเลยครับถูกล็อกไว้หมดเลยครับมีชั้น2ไงยังไม่ได้เข้าโอ้โหเฮ้ยเจอครีมว่ะมาแล้วมึงอุ๊ยเหี้ยตุ๊กตาเน่าๆ1ตัวครับออกได้ถ้ามีกุญแจโอเคอ่ะต้องหากุญแจไงวิ่งโอเคตัดสิเอาเว้ยรอยครับไม่ได้ปล้นนะครับแค่เปิดดูเฉยๆมาแล้ววิดีโอเทปเอาเทปไปเปิดครับแล้วเอาผมสามารถเอาครีมไปตัดไอ้นั่นได้ด้วยป่าวะเอาไปงัดห้องอะไรให้มันแบบมีชั้น2เหมือนจะมีไฟกระพริบเซนเซอร์อะไรสักอย่างเฮ้ยผมว่าไอ้ครีมนี่น่าจะขันห้องน้ำได้ด้วยนะครับเสียงเหี้ยวะอยากลองเอาไปขันห้องน้ำดูก่อนป่ะครับนะขันได้ป่ะไม่ได้เหรอไม่ได้ครับไม่ได้ก็ไม่ได้วะอ
ระบบการเปิดประตูเกมนี้แม่งแบบทำร้ายจิตใจสัสๆเล่นเล่นเทปสิขอดูความลับในเทปหน่อยครับเดลลิกเฮาส์บ้านของครอบครัวเดลลิกส์นะครับบ้านผีสิงอุ้ยผู้พ่อมไปหาไอ้คนนี้มาจากไหนฉันทำงานกับมืออาชีพเท่านั้นด้วยกลัวอ๋อเราเดินได้ครับเนี่ยไอ้สองคนนี้แหละครับที่มันอยู่ในวิดีโอตอนแรกอ่ะอารมณ์เหมือนมันมาถ่ายคลิปวิดีโอล่าท้าผีครับเนี่ยแล้วเราเป็นตากล้องมือใหม่ Tonight on Sewer Gators another worthless fucking shithole นี่ไงคืนนี้เราจะได้พบกับอีกเทปหนึ่งที่ไร้ประโยชน์คือเขาไม่เชื่อว่าที่นี่มีสิ่งลี้ลับอ่ะนะครับแต่คือมันก็มาบุกบ้านหลังนี้เอายังโอเคงั้นไปงั้นเดี๋ยวเราจะได้เห็นแล้วครับว่าเกิดอะไรขึ้นไอ้สองคนนี้นะครับเพราะเรามาในฐานะตากล้องหลบไปเลยมึงกูเองนี่นะล็อกเหรอเชิญเลยเชิญก่อนเลยWhy are we in hell this time? เรามาที่นี่ทำไมอ่ะ What's the prep? Shitty house, spooky sounds. จะมีอะไรต้องเตรียมอีกล่ะเราแค่มาเช็คว่าไอ้บ้านเก่าๆหลังนี้มันมีผีสิงจริงหรือเปล่า Fuck me. I was an anchor, you know? We can sub, Pete. Not anchor. What's that? Nothing. เถียงกันอยู่นั่นแหละเดินสิอุ๊ยเหี้ย What's the story, Andre? กูเห็นคนเดียวใช่มั้ยเนี่ย Farmhouse, missing family, foul play suspected.บ้านหลังนี้มีเรื่องอะไรเหรอก็เป็นบ้านที่ถูกทิ้งร้างไว้ครอบครัวผีสิงประตูปิดเองล้างมา3ปีแล้วครับ So Hillbilly Joe and his family go missing Not Hillbillies the Bakers Jack and Marguerite Baker นี่คือครอบครัวแจ็คและมาร์กาเรต เบเกอร์นะครับไม่ใช่ฮิลบิลลี่มีข่าวลือนะครับข่าวลือร้ายๆเกี่ยวกับลูกชายของเขาด้วยในครอบครัวนี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันโอ้ shit Glad I had my shots Although this would make a great backdrop อยากถ่ายรูปครับคิดว่าไงอ่ะอันเดรหายไปแล้วครับกูตามก่อนอันเดรเอาอันเดร Clancy you see where Andre went เราชื่อคลานซี่ครับแคนซี่แอนเดรอยู่ไหนเห็นไหมอ่ะไปแล้วครับ Unfucking believable มึงจะขึ้นชั้น2มั้งฉันจะทำงานกับเขาเป็นครั้งสุดท้ายแล้วโปรดิวเซอร์ห่วยๆอย่างงี้ฉันไม่ทำงานด้วยแล้วแต่นายเป็นตากล้องที่ดีนะตามฉันมาติดๆเลยแล้วกันกูแม่งชอบเห็นผีอยู่คนเดียวด้วยชั้น2มีอะไรวะอยากรู้อ่ะเสียงอะไรอ่ะ Did you hear that? ได้ยินไหมได้ยินดิเปิดเข้าไปเลยสัตว์ชักช้ากูเปิดให้ไหมเข้าไป Andre Where the fuck is he? เขาอยู่ไหนวะกูก็ลุ้นตามไปกับมึงเนี่ยกูมองหลังเลย Andre นะอยู่ไหนอ่ะมันโดนห้องนี้แหละครับเอ้ยมันโดนตรงห้องครัวเว้ยไม่ใช่ห้องนี้เดี๋ยวก่อนตรงนั้นฟิวไม่มีอยู่แล้วนะครับ What the hell นั่นมันอะไรวะเนี่ยเอ้า You gotta be fucking kidding me เดี๋ยวนะครับมีทางลับครับ All right new deal we find Andre and we go I mean fuck this show บอกว่าช่างรายการนี้แล้วไม่ต้องถ่ายแม่งแล้วแผนใหม่เราหาแอนเดรแล้วออกจากที่นี่กันกดซีเพื่อคลานอ๋อโอเคแล้วก็กดซีเพื่อยืนโอเคครับอันเดรหายตัวไปแล้วนะครับโปรดิวเซอร์ของเราที่มาด้วยกัน
นั้นแวบๆมีของป่ะเนี่ยนั่นไงอันเดรย์นั่นไงมันยืนอยู่นั่นน่ะให้เราลงไปก่อนครับแม่งปอดแหกกูเห็นอันเดรย์ยืนอยู่ข้างล่างแล้วอ่ะเมื่อกี้เนี้ยใช่ป่ะหันไปดูนี่ไงอันเดรย์ไอ้เหี้ยโอ้ยตายเลยครับนั่นไงญาติมาแล้วใครอ่ะโอ้ยอ๋อนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับอันเดรย์โปรดิวเซอร์ตายแล้วนะครับเดี๋ยวนะแปลว่าเราอาจจะเป็นตากล้องเนี่ยแหละครับตอนนี้คำมันเปลี่ยนจากเดมเป็นยูแล้วครับ I shall dash them เปลี่ยนเป็น I shall dash you ฉันจะเอาหินฟาดใส่พวกแกเหมือนจับเราเอาไปกระแทกก้อนหินอะไรครับเหลือเราคนเดียวแล้วแปลว่ามันตายห่าหมดแล้วดิกูเปิดเทปแล้วไงต่อวะชั้น2แล้วล่ะอย่างเงี้ยกุญแจครับมีเสียงคนเปิดประตูผมยังไม่ได้ลองเปิดทางลับห้องข้างล่างที่เราเห็นเมื่อกี้ในวิดีโอนะครับไม่มีอะไรเลยว่ะชั้น2มีปุ่มอ่ะกดดูไหมกดแล้วครับกดเอาบันไดลงมาครับมันไม่ตอบสนองอ๋อนี่ต้องใช้ฟิวก่อนผมต้องไปหาฟิวซึ่งฟิวเนี่ยอาจจะอยู่ในทางลับทางนั้นแหละครับเพราะว่ามันคือทางเดียวที่ผมยังไม่ได้ไปนะครับงั้นเรามาดูกันกด Cแล้วกูต้องตามมึงลงไปในนั้นใช่ไหมสัตว์เอ้ยเอ้ากุญแจแต่บันไดหายไปแล้วไม่มีบันไดแล้วเอ้ยหรือเราไม่ใช่ตากล้องครับทำไมเหตุการณ์มันไม่เหมือนโลเคชั่นเหมือนเปลี่ยนไปเล็กน้อยบันไดตรงนี้ไม่มีแล้วนะครับกุญแจประตูหลังประตูหลังอยู่ไหนวะโอ้ยเหี้ยนั่นคือคนพ่อใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวนะกูหาทางหนีที่ไล่แล้วนะพร้อมจะมุดกลับเลยนะมาแล้วครับไม่มีปุ่มแบบชะเง้อคอไปดูบ้างเหรอประตูหลังน่าจะอยู่ในห้องครัวนะครับเสียงอะไรวะของเพิ่งหล่นตรงนั้นแหละประตูหลังจำไม่ได้ว่ามันอยู่ตรงไหนโว้ยเย้ยแบ็คดอร์ไม่น่าใช่อันนี้เว้ยใช่เว้ยเฮ้ยใช่ว่ะเฮ้ยโอ้ยขอต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวเจ้าลูกชายโดนจับแล้วครับเฮียตกใจนี่ครับวิดีโอแปลว่าเราที่เป็นตากล้องอ่ะโดนจับมันก็โดนจับเหมือนกันหรือเปล่าวะเดี๋ยวก่อนนะขอดูให้จบก่อนกูเห็นข้างหลังมึงแล้วแน่ๆตัวอะไรอ่ะโอ้โหแล้วกูจะเหลืออะไรล่ะWelcome to the family ครับมันคือ the beginning นะครับ the beginning hours
เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นอันนี้ก็คือเหมือนกับเป็นแบดเอนดิ้งด้วยนะมีจบหลายแบบด้วยนะก็ถึงว่าผมว่ามันยังมีฟิลที่ต้องใส่ดึงบันไดลงมาได้อาจจะหนีออกจากบ้านนี้ได้ก็ได้นะครับโอเคครับนี่คือเดโมของเกม Resident Evil 7นะครับคิดว่าจบได้หลายแบบด้วยนะน่าสนใจนะครับคือแค่เดโมก็ทำออกมามีเรื่องราวแล้วก็ปูเรื่องมาดีแล้วอ่ะแถมยังมีปริศนาที่ต้องหาให้เจอด้วยในการเล่นนะครับแต่ละครั้งผมว่ามันคงมีจุดบอดหลายๆอย่างเพราะดูจากการที่มันซ่อนที่เปิดประตูไว้ใต้เนี่ยใต้เตาผิงไฟนั่นก็ถือว่าใช้ได้นะมีกลิ่นอายของภาคแรกเยอะมากๆนะครับมันจะไม่เหมือนภาคหลังๆที่แบบเป็นแอคชั่นเกินไปแล้วอ่ะโอเคครับยังไงถ้าใครจบแบบกู๊ดเอนดิ้งได้นะครับก็มาแบ่งกันดูบ้างแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ผมเล่นให้ดูแล้วใครอยากดาวน์โหลดก็สามารถเข้ามาดาวน์โหลดได้เลยในสตรีมนะครับพิมพ์คำว่า Resident Evil 7ก็จะเจอกับเดโมให้โหลดฟรีๆเลยล่ะครับวันนี้ผมนัทบินโตต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับโอ้ไม่เอานี่คือวิ่งแล้วเหรอนั่นแหละนั่นแหละทางออก no. ไม่ไปไหนแล้ววะ Where did she go ขยับไม่ได้